ไหนใครอยากเล่นอลันเวก2ต้องใช้สเปคแบบไหนวันนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHab CB ครับผมเปา iHab CB สวัสดีทุกคนด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะแนะนำสเปคในส่วนของเกมที่ออกมาแล้วนะสักพักนึงแล้วแต่ว่าหลายคนเถียงกันครับว่าผมจะใช้สเปคไหนเล่นเกมนี้ดีครับซึ่งเกมนี้ก็คือ Alan Wake 2นั่นเอง Alan Wake เนี่ยภาคแรกออกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเกมภาค2ออกมาเนี่ยก็ฮือฮาพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงกราฟิกการปรับปรุงต่างๆนานาที่แตกต่างจากเดิมแบบสิ้นเชิงนะครับก็คือภาค2นั่นแหละเป็นผลงานมาจาก Remedy Entertainment นะครับซึ่งเป็นค่ายสตูดิโอชื่อดังนะครับในการสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วย Northlight Engine นะครับ Engine เนี้ยถูกใช้ในการสร้างเกมอย่างเช่น Quantum Break แล้วก็ Control มาแล้วคือ Engine เดียวกันนั่นเองถ้าเกมภาคแรกคือแนว Action Adventure ในธีมสยองขวัญ นะครับต่อมาเนี่ย Alan Wake 2เนี่ยมันก็คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเพราะในเกมภาคใหม่ถูกปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะกลายเป็นเกมแนว Survival Horror Survival Horror คือเกมสยองขวัญและเอาตัวรอดนะครับ Survival คือเอาตัวรอด Horror ก็สยองขวัญเนี่ย Survival Horror ครับโดยรับแรงบันดาลใจและอิทธิพลมาจากหนังนะครับหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะครับคราวนี้เนี่ยพื้นฐานเกมเป็นยังไงครับ Alan Wake 2เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกเป็นระยะเวลาถึง13ปี Alan Wake ช่วยภรรยาของเขาออกมาได้แล้วในเกมภาคแรกแต่ตัวเองนั้นก็ติดอยู่ใน Dark Place Dark Place คือสถานที่ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงให้นิยายกลายเป็นเรื่องจริง Alan Wake เนี่ยก็เลยพยายามที่จะเขียนตัวเองให้ตัวเองนั้นหลุดออกมาจาก Dark Place มันจะเป็นสถานที่ที่มีพลังในการเปลี่ยนให้นิยายเป็นเรื่องจริงครับแต่สุดท้ายก็หนีออกมาไม่ได้นะครับในภาคนี้จะมีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า Saga Anderson นะครับเจ้าหน้าที่ FBI ที่มาสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองWhitfordนั่นเองสุดท้ายเธอก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวสุดสยองขวัญที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นั่นเองครับดังนั้นนี่คือเรื่องราวเพราะเรื่องคร่าวๆของเรื่องนี้ครับทางเกม Alan Wake 2เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยสเปคมินิมัมเลยแล้วกันนะไม่เปิด Ray Tracing ซึ่งเกมนี้ต้องบอกก่อนว่า Ray Tracing ใน Alan Wake 2เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งอันตรายนะเพราะว่าผมต้องเกริ่นก่อนนะว่าการเปิด Ray Tracing ในเกม Alan Wake 2เนี่ยถือว่าแตกต่างจากการเปิด Ray ในเกมทั่วไปเพราะว่ามันเปิด Ray ทีเดียวมันเปิด Path Tracing มันเปิดอะไรครบหมดทุกเรื่องคือรู้เรื่องรู้ราวไปหมดเลยนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้ค่ายเขียวได้เปรียบอีกแล้วเหมือนเช่นเคยและผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณควรเปิด DLS และ Frame Generation ถ้าคุณอยากเล่นเกมภาคนี้ได้อย่างไหลลื่นนั่นเองแต่คราวนี้เรามาดูสเปคก่อนเล่นแบบไม่เปิด Ray Tracing สเปคขั้นต่ำ Full HD ปรับโล30เฟรมนี่สเปคขั้นต่ำสุดๆเลยนะไม่เปิด Ray ด้วยนะแต่ว่าเปิด DLSS และ FBR2 เนี่ยเปิดระดับ Quality CPU ก็ขอเป็น Intel Core i5-7600K i3-7200แรงกว่าเยอะเพราะว่า i3-7200เนี่ยแรงประมาณ i7-8ขั้นต่ำที่ iHab CPU ขายใน Intel ก็คือเป็น i3-7200ละหรือว่า AMD ในระดับใกล้เคียงกันก็คือประมาณ AMD Ryzen 5500และการ์ดจอเนี่ยเขาขอในขั้นต่ำเลยนะ RTX 2060ครับ GTX กับไม่รอดสำหรับเกมนี้เลยไม่ว่าจะเป็น1080ใจก็ไม่รอดต่ำกว่านั้นก็คงไม่รอดเช่นเดียวกัน2060ถ้าในปัจจุบันก็คงจะเป็น3050อะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นค่ายแดงก็จะเป็น Radeon RX 6600ถ้าเป็น 2K ปรับกลางแล้วก็30เฟรมนะต้องเปิด DLSS กับ FSR เนี่ยในแบบบาลานซ์ CPU เป็น AMD Ryzen 7 3700X ครับหรือ Intel ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันถ้า 3700X ผมแนะนำว่า CPU น่าจะเป็น Ryzen 5 5600X หรือว่า Intel Core i5-7200F เช่นเดียวกันการ์ดจอต้องเป็น RTX 3060แล้วก็ RX 6600XT อันนี้ยังไม่มีเฟรมยังเข้ามาเกี่ยวเลยนะแต่ว่าถ้าคุณต้องการเล่น60เฟรม Full HD ปรับกลางคุณต้องเปิด DLSS FSR ในระดับPerformance CPU เหมือนเดิมคือ Ryzen 7 3700X ก็คือ 5600X หรือว่า i5 12400F แล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะเป็น Nvidia GeForce RTX 3070ครับแล้วก็ค่ายแดงเนี่ยจะเป็น 6700XT นะครับ3070เนี่ยปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับถ้ามันใกล้ๆกันก็คงจะเป็น 4060Ti นะครับแล้วก็ 6700XT ก็ควรเป็น 7700XT หรือ 7600 ประมาณนั้นถ้าต้องการปรับอันต้าที่ 2K 60เฟรม 2K ปรับไฮอ่ะคุณต้องเปิด DLSS และ FSR เนี่ย Performance CPU เนี่ยขอเป็น Ryzen 7 3700X ก็เหมือนเดิมนะครับ 5600X/i5 12400F แต่ว่าการ์ดจอเนี่ยขอเป็น 4070ครับแล้วก็ 7800XT ครับถ้าคุณต้องการเล่น30เฟรมที่ Full HD ปรับภาพกลางและ Ray Tracing เป็น Low 30เฟรมแนะนำ CPU เหมือนเดิมนะ i5 12400X การ์ดจอ3070 68XT อันนี้ปกตินะครับแล้วก็ปรับสูงไปเลยแล้วกันนะครับ60เฟรมกราฟิกเป็น High Ray เป็น High เปิด Path Tracing ก็คือ 2K ปรับสุดนั่นแหละนะครับเปิด DLSS กับ FSR Performance เนี่ย CPU ก็จะคงเหมือนเดิม 5600X แล้วก็ 12400F แล้วการ์ดจอ4080นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าเกมนี้ค่ายแดงเสียเปรียบอีกแล้วเพราะว่าค่ายแดงเนี่ยรองรับ FSR 2
เท่านั้นนะแต่ว่ามันยังมีแอบโกงนิดนึงตรงที่ว่าค่ายแดงเพิ่งออก AMF มานั้นอาจจะเห็นผลได้สิ่งนี้ Alan Wake 2เราต้องยอมรับตรงอย่างนึงว่า Nvidia ได้เปรียบเต็มๆในส่วนของเรื่อง Ray Tracing Frame Generation เอ่ยอะไรเอ่ยมันเอื้อ Nvidia หมดเลยนะครับสังเกตเกมนี้ดูนะ CPU เขาจะไม่เน้นเท่าไหร่ CPU ผมมองว่าเขายังแนะนำแค่ 500X อะไรอย่างงี้อยู่เลยอะดังนั้นเนี่ยเกมนี้จะไม่กิน CPU แต่จะเป็นหนักการ์ดจออย่างเช่นผมยกตัวอย่างสเปคนี้ขึ้นมานะครับมันคือ AMD Ryzen 5 5500นะครับ6 Core 2 Tera 4.2 การ์ดจอเป็น GeForce RTX 4060 Ti Virtual RAM 8GB RAM เครื่อง 16GB ทั่วไปนะครับลองเล่น Alan Wake 2ดูผลลัพธ์มันเป็นยังไงเราจะปรับภาพที่ 2K ก่อน Preset ปรับ High แล้วเปิด DLSS เป็นบาลานซ์เปิด Frame Generation ต้องขออนุญาตเปิด Ray Tracing เป็น Low นะเปิด Ray Reconstruction ครับเปิด RR เปิด Lighting อยู่ที่ 50-60 เฟรมแต่ถ้าเป็น Full HD ครับก็จะดีขึ้นนิดนึงนะครับ Full HD ปรับแต่งเหมือนเดิมนะครับแต่ลดความละเอียดลงนะครับ Ray ยังเป็น Low อยู่นะแต่ปรับภาพ Texture เป็น High หมดนะครับ Ray เป็น Low เหมือนเดิมคือ 60-85 เฟรมก็ยังสูงอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกอะว่า4060 Ti เนี่ยสำหรับ Alan Wake 2ก็คงเล่นได้ที่ Full HD หรือว่า 2K แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณต้องเล่นเลย์ที่โลคุณจะเล่นเลย์ไฮไม่ได้นะถ้าเล่นเลย์ไฮคุณอาจจะต้องเอาการ์ดจอพวก4070 4070 Ti ที่มันเด่นเรื่อง Ray Tracing นะครับรวมถึง4090มาค่ายแดงนี่หมดสิทธิ์เลยนะค่ายแดงจะรอดก็ต่อเมื่อคุณต้องไม่เปิดเรย์หรืออยากได้เฟรมเยอะๆคุณต้องไม่เปิดเรย์ทั้งค่ายเขียวค่ายแดงเลยเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกอะเรย์ของ Alan Wake 2เป็นสิ่งที่หนักมากๆนะผมมีการทดสอบโดยปิดเรย์ด้วยนะเฟรมพุ่งนะเป็นเท่าตัวก็มีนะเปิดเรย์กินสเปคมากเพราะว่าการเปิดเรย์ของ Alan Wake 2เนี่ยมันเปิดหมดเลยนะการ์ดจอเนี่ยก็สำคัญที่ผมเกริ่นไปนะเช่น GTX 10 Series หรือ AMD Snapdragon RDNA 1ขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่รองรับ Max Shader นะที่หลายอย่างที่ผมบอกอะ1080 Ti หรือว่า 1000 Series หรือ GTX ทุกรุ่นนะจะเล่นเกมนี้แทบแย่เล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวเล่นได้แต่จะแย่มากเพราะมันไม่มี Max Shader ครับสุดท้ายแล้วถ้าเฟรมเจนกับ DLSS เป็นสิ่งจำเป็นหรือว่า Ray เป็นสิ่งจำเป็นนะ40 Series เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันกับการ์ดจอ4060ขึ้นไปเป็นถึง4090ครับค่ายแดงถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นที่ต้องปิด Ray คราวนี้นะผมมีผลการทดสอบเพิ่มเติมอย่างเช่น Full HD ปรับกลางนะครับปิด Ray นะ RTX 3050ก็ได้เกือบ40เฟรม RA 7500 44เฟรม RX 7666เฟรม RX 6644เฟรมก็ไม่ค่อยไหวอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยถือว่ากินสเปคนะครับถ้าผมแนะนำ Alan Wake 2เนี่ยการ์ดจอควรเป็น40 Series 4060 4060 Ti นะครับไอ้พวกเนี้ยคือ Full HD ปรับ High ได้หมดนะแต่ว่าถ้าอยากจะเปิด Ray เป็น High นะหรือว่าเปิด Ray เป็นกลางต้องเป็น4070 4070 Ti เป็นต้นนะครับ4060 4060 Ti เปิด Ray ได้ครับแต่แค่เป็น Low ถ้าค่ายแดงผมมองว่าถ้าปิด Ray อ่ะพอได้เพราะว่าค่ายแดงเสียเปรียบค่ายเขียวตรงที่ว่ามันไม่มีเฟรมเจนไม่รองรับ FNR 3ไงดังนั้นน่ะค่ายแดงจะเสียเปรียบค่ายเขียวแบบเต็มๆถ้าอยากให้ค่ายแดงเล่นได้อย่างเช่น RX 6600 787 XT 788 XT พวกเนี้ยคุณต้องปิด Ray แล้วเฟรมเรทจะกระโดดขึ้นมาเยอะนั่นเองครับและนี่คือผลการทดสอบของการ์ดจอตัวอื่นรวมถึงสเปคนี้ด้วยแน่นอนสเปคนี้มันก็เล่นได้อย่างหลากหลายไม่เฉพาะ Alan Wake 2ครับใครอยากเล่น Alan Wake 2ก็แนะนำสเปคขั้นต่ำก็ประมาณนี้แหละนี่คือผลการทดสอบจาก HapSeal โดยตรงนั่นเองครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าอยากให้ผมทดสอบเกมอะไรอยากให้ผมแนะนำสเปคอะไรก็พิมพ์มาเลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวมาจัดการให้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ